เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะกรรมการจัดงานวันสตรีไทยและผู้บริหารด้านการส่งเสริมสร้างบทบาทหญิงชายในทบวงกระทรวงรมต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงท่านผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะก็วันนี้ถือว่าวันสตรีไทยนั้นถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่สตรีไทยของเราทุกคนนั้นจะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงเป็นต้นแบบของสตรีไทยและได้พระราชทานในวันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยรวมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้ทัตยาคืนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันสตรีไทยซึ่งฉันก็ได้มีโอกาสได้ประดับดอกไม้นี้ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการที่ได้มอบให้แล้วก็รวมถึงเหลืองช่วยชูเกียรติก็ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของสตรีไทยที่มีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมสถานภาพของสตรีโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นได้ครอบคลุมทั้งทางด้านของการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการแพทย์และสาธารณสุขการต่างประเทศรวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสตรีไทยทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคมรวมถึงสตรีไทยที่อยู่ในชนบทด้วยรวมถึงให้มีอาชีพหลักมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็รวมถึงการฟื้นฟูและสนับสนุนการทำศิลปะหัตถกรรมซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญทั้งได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่สตรีไทยที่ด้อยโอกาสด้วยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นก็ได้ทำให้วิถีชีวิตของราษฎรทุกเพศทุกวัยทั้งผู้หญิงเด็กคนชราก็ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็พระองค์ทรงห่วงใยในเรื่องของปัญหาความยากจนหรือในเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมรดกของชาติแล้วก็มีการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆและรวมถึงส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรนั้นได้มีโอกาสได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ทำให้ประกอบอาชีพและมีรายได้ที่จะเลี้ยงตัวเองในอนาคตซึ่งองค์กรการอาหารและการเกษตรแห่งประชาชาติหรือ FAO ก็ได้ทูลเกล้าถวายเหรียญซีเรสแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นสตรีไทยที่มีระดับสูงและทรงเป็นผู้ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยทัฟจากมลรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกาก็ได้ทูลเกล้าถวายปริญญาบุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขามนุษยธรรมในฐานะที่ทรงยกระดับฐานะการครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของเด็กและยังมีกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติก็ได้ทูลเกล้าถวายรางวัลแห่งความเป็นเลิศในฐานะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาสตรีไทยและเกียรติคุณกระจรกระจายไปทั่วโลกและทรงเป็นแบบอย่างของสตรีที่งดงามยิ่งของชาวไทยและคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติก็ได้ถวายพระราชสมัญญาอัครพิรักษ์ศิลปินซึ่งหมายถึงศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ทรงปกปักรักษางานศิลปะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่12สิงหาคมด้วยเช่นกันสำหรับรัฐบาลนะคะรัฐบาลก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555นี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด9กิจกรรมเราต้องขอเรียนท่านเกียรติสำหรับกิจกรรมที่สำคัญหลักๆก็คือโครงการประชาอาสา
ปลูกป่า800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินีก็ได้มีการเริ่มในโครงการนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็จะมีการปลูกป่าทั่วประเทศในการอนุรักษ์รักษาต้นน้ำทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ดูแลในเรื่องของอุทกภัยหรือแหล่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะก็ได้มีการปลูกทั้งหมดทุกทั่วภูมิภาคโดยที่จะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องถึง5ปีสำหรับกิจกรรมที่2นะคะก็เป็นกิจกรรมเมื่อเช้าวันนี้ที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินาถสิริแห่งแผ่นดินซึ่งก็ได้มีการจัดนิทรรศการไว้ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกก็จะเป็นนิทรรศการพระแม่ของแผ่นดินจะเป็นการจัดแสดงพระฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ที่เป็นลักษณะของงานศิลป์งานแล้วก็มีการเปิดลงนามให้มีการถวายพระพรด้วยนะคะสำหรับส่วนที่2ก็จะเป็นนิทรรศการสิ้นแห่งแพรไหมจะเป็นการแสดงแฟชั่นโชว์จากผลงานของนักออกแบบเสื้อผ้าทั่วประเทศ40นักออกแบบชั้นนำของประเทศและ40แบบนะคะทั้งหมดมาประดับไปด้วยโดยนำผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพมาตัดเย็บก็จะเป็นแรงบันดาลใจมาจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะส่วนที่3จะเป็นนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระองค์ซึ่งเราก็ได้ให้ช่างภาพลงไปถ่ายภาพจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ทั้งหมด9ด้านโดยการที่มีการอัปเดตจากสิ่งที่เป็นผลดอกออกผลจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ทั้ง9ด้านมาเล่าเรื่องด้วยภาพนะคะส่วนที่4ก็จะเป็นนิทรรศการคู่พระบารมีซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอุทิศพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอด6ทศวรรษค่ะก็ซึ่งจะจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในระหว่างวันที่9ถึง15สิงหาคมนี้ก็ถือโอกาสเชิญชวนทุกท่านที่มีเกียรติไปเยี่ยมชมนิทรรศการแล้วก็รวมถึงได้มีโอกาสในการร่วมกันถวายความจงรักภักดีในการเขียนโน้ตถวายพระพรแด่พระองค์ท่านด้วยค่ะ